ับของเราตรงนี้ที่มีแฟนคลับเนี่ยมารอต้อนรับเอพิกไฮกันเยอะมากเลยตอนนี้นะคะพร้อมหรือยังที่จะเจอกับพวกเขาคะขอต้อนรับเขาเลยดีกว่ากับเอพิกไฮค่ะกินนี้ทักทายกันไปแบบว่าจับมือไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้อยากจะให้ทั้ง3คนนะคะแนะนำตัวแล้วก็ทักทายแฟนคลับอีกรอบนึงค่ะพี่เจ자기소개좀해주세요안녕하세요저는 TABLO TABLO of Epic High 반갑습니다혼자서박수쳤어요 TABLO 시메카잘해봐안녕하세요 Epic High 의 DJ 투컷입니다 DJ 투컷나카오케이안녕하세요 Epic High 유스라씨입니다반갑습니다อันนี้ก็จะเป็นมิตราใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะถามทั้ง3คนเลยดีกว่าค่ะว่าครั้งแรกที่เขาเดินทางมาประเทศไทยนะคะนั่นคือปี2008นั่นเองค่ะครั้งนี้กลับมาอีกครั้งกับปี2013ก็5ปีเต็มๆถามถึงว่านอกจากสาวไทยจะน่ารักแล้วนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่า저번에처음태국왔을때랑이번에온거랑달라진게뭐가있어요태국여자들이더이뻐진거말고달라진게없어요왜냐하면그때도너무다아름답고너무좋았고지금도변함없이그대로아름답고좋은것같아요우리만달라진것같아요เขาบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยค่ะทุกอย่างสวยสาวไทยก็น่ารักตั้งแต่ครั้งแรกที่มาจนทุกวันนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็เขาบอกว่ารู้สึกว่ามีแค่ตัวเองเท่านั้นที่เปลี่ยนไปในแค่พวกเขาสามคนที่เปลี่ยนไปแล้วคราวนี้ถ้าพูดถึงแบบการต้อนรับของแฟนๆกันมากดีกว่าอบอุ่นมากเลยนะนี้สำหรับเขาค่ะการต้อนรับครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะคนแฟนๆ이렇게와서환영해주니까소감이어떠세요정말깜짝놀랐어요왜냐면우리가공항에서도우리가밤12시에도착했는데대충이런느낌이었거든요그래서우리를잊지않고기억해주시고계시구나너무감사했습니다บอกว่ารู้สึกขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าแม้กระทั่งตอนที่สนามบินก็มาถึงที่นี่ก็เที่ยงคืนแล้วแฟนๆก็ยังมาต้อนรับแล้วก็ยังอยู่มาถึงตอนนี้แล้วก็เขาก็บอกว่าตกใจกับทางนอกนี้ตอนนี้มากเขามาตั้งแต่กี่โมงนะบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามอะค่ะเพื่อจะมาเจอตอนนี้โอ้เซชิบุทวาสกิตาเดตเตอร์มันน่าเดือดปุ๊บ Why ทำไมเขาแบบถามแค่ได้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วก็รู้สึกดีแล้วอะไรเงี้ยก็มารอเลยนะคะการมาประเทศไทยครั้งนี้ค่ะอีพิกไฮนะคะมาทำอะไรกันบ้างค่ะอีบอนเทกุเกะวาโซเทกุเกะโซบูฮาโรชิงกันจีอ่ะ Sonic Bang 공연하러왔고요 Sonic Bang 공연하러왔고그공연이근데중요한게아니에요사실뭐가중요한거죠일단여러분과정말얼굴과얼굴을맞대고함께할수있다는게정말중요한거죠태국까지와서 네, 네그태국음식태국맥주를먹으러왔습니다 네, 네ก็การมาครั้งนี้อาจจะมีเพราะว่าคอนเสิร์ต Sonic Bang ที่จะมาถึงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือได้มาเจอกับแฟนๆได้มาอยู่กันต่อหน้าอย่างนี้เขาบอกว่ารู้สึกมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ชอบกินเบียร์มากก็แล้วก็ชอบกินเบียร์ประเทศไทยมากค่ะอ๋อจริงเหรอคะมีเหลือไหมคะเบียร์ประเทศไทยมันแตกต่างกับของประเทศเกาหลียังไงอะเทกุงเมกจูรังฮังกุงเมกจูรังต่างกันยังไงครับ처음엔맛이조금달라요맛이다른데우리는항상원샷 you know? 원샷그래가지고 취한다음에는똑같아요 취한다음에똑같아요รสชาติตอนแรกที่จิบเข้าไปก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่พอเขาจะชอบกินแบบหมดแก้วหมดแก้วก็กินไปกินมาเวลาเมามันก็รู้สึกว่าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวแฟนคลับคอยดูซื้อเบียร์ไทยให้เต็มแน่นอนนะคะเบียร์ไทยนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะโอเคก็พูดถึงคอนเสิร์ต Sonic Bang นะคะก็จะเกิดขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้ด้วยเนาะอยากจะให้พูดถึงความพิเศษค่ะที่เตรียมมาให้กับแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะเลยค่ะ이번 태국 팬들에게 특별히 뭐 준비해온 거 있어요? 소닉 뱅크 콘서트에서? 뭐 지금 떠오르는 거 있어요? 일단은 저희가 기존에 한국에서 굉장히 공연을 할 때 많이 했던 곡들을 우선적으로 배제했어요.
태국 팬들을 위해서 저희가 평소에 특별히 안 하는 곡들 위주로 특별하니까요. ก็เพื่อแฟนๆชาวไทยนะคะเขาก็ได้เตรียมเพลงที่ไม่ค่อยได้แสดงที่ประเทศเกาหลีอะค่ะเพื่อที่จะให้มันแตกต่างให้มันพิเศษกว่าครั้งที่แสดงคอนเสิร์ตที่เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเพลงอะไรก็ต้องไปรอติดตามในงานอันนี้มีเป็นเวทีอะไรคะที่อยู่สเตจก็อันสเตจอันสเตจินจีชื่อผมไม่รู้เลยบูมสเตย์ค่ะก็ไปเช็คตารางระยะเวลาการเล่นของพวกเขาได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะในงาน Sonic Band นะคะที่จะมาร่วมเล่นแล้วในวันพรุ่งนี้ยังมีผลงานอะไรอีกบ้างคะที่จะร่วมทำในเมืองไทย Sonic Band 말고는 여기 태국 와서 뭐 할 것 뭐 있으세요? 일단 그 클럽을 갈 거예요. 클럽이요? 클럽을 가서 그 태국 젊은이들이또어떤음악을들으면서어떻게즐기고있는지를보는게우리에게는또음악공부가되기때문에เขาบอกว่าจะมาเที่ยวผับในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะศึกษาว่าวัยรุ่นไทยชอบอะไรประมาณไหนชอบฟังเพลงแนวไหนเพื่อที่จะนำไปพัฒนาคลับ이라는말을되게좋아하네요사람들이เขาบอกว่ารู้สึกว่าทุกคนจะกรี๊ดการ์ดมากเลยเวลาได้ยินคำว่าผับชอบไปเที่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นการมาหาอินสปิเรชันในการทำเพลงต้องถามหนุ่มก่อนว่าอายุ18ยังคะว่าการมาเที่ยวผับของคนไทยก็คือมันมีข้อห้ามที่ว่าทุกคนต้องอายุ18จริงไหมอายุ20ต้องอายุ20หนุ่มแต่ละคนนี่คือต้องอายุ20ด้วยนะ20 살이 됐냐고요20 살 안 되면 태국에 클럽 못 들어가요 아 우리는 20 살 그 한참 넘었어요 뭐가 레벨 가요조금넘었어요 레벨 가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 요 우리는 한 16 살부터 그냥 놀았어요เขาบอกว่าเขาเริ่มเที่ยวกันมาตั้งแต่อายุ16ค่ะโอ้ illegal dangerous เราเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยเริ่มเที่ยวตั้งแต่16แล้วก็อยู่วงการมานานมากเลยนะนี่อยู่กันมาถึง10ปีเลยด้วยนะคะต้องถามเคล็ดลับดีกว่าในการที่จะสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ในวงการได้นานขนาดนี้ค่ะ어떻게 이렇게 10년간 이렇게 성공적으로 이렇게 계속 해왔는지아무래도그세명의팀워크나뭐이런게중요할거라고생각할거예요사람들이그러니까그분은아직기도아직은พวกเขาทำงานเป็นทีมได้ดีอะไรอย่างนี้근데그한국에서는그우리가쓰는단어로이제깡다구라는표현을쓰는데요아쉽게겁먹지않고그리고안좋은일이일어났을때우리는그냥그걸웃어넘겨요그래서버텨온것같습니다เขาบอกว่าแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาอาจจะแบบเจอปัญหามาเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ยังยิ้มแล้วก็ยิ้มสู้กับปัญหาอะไรอย่างนี้ทำให้พวกเขาทนมาได้ถึงทุกวันนี้ค่ะเทคนิคในการสู้งานเรื่อยๆยิ้มสู้กับปัญหา If someone comes and like stabs me with a knife I get stabbed and I go like this I go that's howเขาบอกว่ามีใครแบบมาเหมือนแบบแทงเขาแทงเขาทีนี้เขาก็จะแค่หัวล้อแล้วก็บอกไม่เป็นรังอ่ะเขานี่เลยค่ะไม่ใช่เขาเล่นนะเดี๋ยวพูดถึงนี้ดีกว่าค่ะก็พวกเขานะคะก็ทำงานมาได้สิบปีแล้วถามถึงความรักที่มีให้กันความผูกพันที่มีให้กันของแต่ละคนในถึงในภายในวงในระหว่างสามคนค่ะอ่ะงี้ก็เอามานะ사랑하는지멤버들끼리얼마나가족같은지좀사랑하진않아요 、네、사랑은절대아니고요 그가족은따로있어요 나가고와가고와가고미야여자를사랑하고요당연히 、네、그리고가족도다따로있기때문에뭐굳이 เขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้รักกันค่ะเพราะว่าเขามีครอบครัวมีภรรยามีให้รักอยู่แล้วไม่ได้รักชิดชิดแต่ว่าไม่เกลียดอ๋อไม่เกลียดนะคะแต่ว่าคือเราอยากให้เผากันมันเผากันแทนเนาะมีเรื่องอะไรที่แบบสารใครรู้เลยทุกคนสารอะไรเซ็ปสารว่าสองคนนี้รักกันรักกันสารงานใช่แล้วก็สามัคคีกันต่อรักกันเขาก็สามัคคีกันต่อไม่รักกันตอนนี้งานให้เขาเผากันดีกว่าแบบว่าสามคนนี้ทำงานด้วยกันตั้งนานต้องมีเรื่องที่อยากเผาหรือว่าเมากันนิดนึงแน่นอน10 년간 이렇게같이 일해왔는데 제 상대방이 창피할 얘기 무슨 그런 스토리 있어요? 아 창피한 얘기요? 뭐 、네、 하나씩 얘기할까요? 하나씩 얘기 좀 해봐요. 시원하게 하나씩 까봐요. 하나씩 얘기 좀 해봐요. 뭐 투컷 우리 DJ 투컷 같은 경우는 술 취하면 좀 약간 창피한 짓을 많이 해요. 그러니까 뭐 이렇게 일단 많이 좀 싸우고요.
그래가지고 좀 많이 창피했어요. ก็อย่างดีเจทุกครั้งนะคะเวลาเขาเมาเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรที่น่าอายเยอะมากๆอย่างเช่นอาจจะแบบเวลาที่เขาทะเลาะเขาบอกว่าสองคนนี้รู้สึกอายมากเวลาไปทะเลาะกับคนอื่นหรือว่าอาจจะไปพานกับอะไรก็ตามก็คือแบบว่าเป็นหัวหน้าเลยที่แบบมีเรื่องนะคะแล้วสำหรับคนอื่นล่ะคนอื่นเมาคืนได้เลยนะอาจจะพุกซ่วยทั้งหมดโล같은경우에는게임같은걸할때뭐예를들어서컴퓨터로게임을할때자기가못하면은기계탓을해요그게뭐야 아니창피한순간을얘기하라고했잖아아니남들앞에서เขาบอกว่าอย่างทับโลนี่คือเวลาเล่นเกมใช่ไหมคะแล้วแพ้เขาก็จะไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้เขาจะบอกว่าเครื่องอ่ะไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็จะพานกับเครื่องพานคุณเนี่ยเป็นมุมน่ารักน่ารักเนาะเนี่ยมีใครอยากจะเมามีท่าไหมคะมีท่าบ้างมีท่าเมาได้เลยนะทับโล같은경우는너무자주우는것같아요ทับโลร้องไห้บ่อยมากจริงเหรอเป็นแบบเซนซิทีฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมิสรา같은경우는요좀이렇게컴퓨터에야한사진이되게많아요เขาบอกว่าคนนี้จะมีภาพมักกะซังกันเพราะว่าอาจารย์นิดนึงอยู่ที่เครื่องเยอะมากค่ะหนุ่มเราใช่รู้จักในด้านหนึ่งที่แบบว่าคล้ายเราเหมือนกันนะอันนี้คือจะบอกว่าล้อเล่นค่ะก็ล้อเล่นอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แบบน่ารักที่ร่วมพูดคุยกันนะคะแต่ว่าคุยกันมากแบบเพื่อนสนิทคนอ่ะเขาบอกเขาชอบเล่นเกมใช่ไหมช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมีเกมนะคะให้หนุ่มๆเอพิคายร่วมเล่นด้วยแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะคะรอติดตามช่วงเกี่ยวกับเมืองไทยแน่นอนเดี๋ยวไงมารอติดตามกันได้ช่วงหน้านะเราว่าสนุกแน่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยย้ำหัวข้อ SMS กันก่อนนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะส่งมาทักทายนะคะ Say hi to Epic High ค่ะส่งมาได้เลยนะที่4221441ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมา SMS กันในช่วงสุดท้ายนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้ไปชมมิวสิกวิดีโอของพวกเขากันบ้างดีกว่านะคะเพลง One จาก Epic High Featuring จีซอนนั่นเองค่ะ